สวัสดีครับกระผมสินแสหมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยนะครับเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube และ Instagram ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วและในครั้งนี้จะมาพยากรณ์ชะตาชีวิตให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนเมษายนปี2562 Yahoo! ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านครับดาวเจ้าตัวของท่านคือดาวอังคารนะครับดาวอังคารช่วงเมษายนจะโคจรไปอยู่ในภพปัตตนินะครับภพเกี่ยวกับเรื่องของคู่สัญญานะครับพาร์ทเนอร์คนรักคู่ครองส่วนดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวการเงินแล้วก็เดินอยู่ในตำแหน่งเกษตราธิบดีในเรือนของตัวเองอยู่คู่กับดาวเสาร์ชาวลัคนาราศีพิจิกผมพูดให้ฟังไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าชะตาคุณเปลี่ยนแปลงดีมาตั้งแต่ตุลาคมปี2562นะครับแล้วก็ขยับดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับมีอินคัมมีเงินมีโชคดีต่างๆเข้ามาในเรื่องของความรักก็ดีนะครับดีทีเดียวเพราะว่าเคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าพิจิกดวงส้นตึกมาตั้ง 3-4 ปีแล้วซึ่งจะมาขยับปีเอาช่วงปลายปี61นะครับส่วนในช่วงเมษายนตรงนี้สินแสหมิงอยากจะบอกให้ฟังแบบนี้นะครับว่าดาวการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกยังคงดีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีดาวราหูมาเล็งกับดาวเสาร์ซึ่งก็อยู่ในภพการเงินเช่นกันก็อยากจะบอกกับชาวลัคนาพิจิกว่าขออย่าได้กังวลในเรื่องเงินทองนะครับสิ่งใดก็ตามที่คุณทำที่คุณสร้างหรือว่ามันมาจากความสามารถของตัวคุณมันจะได้รับผลตอบแทนอย่างเต็มที่และด้านสินแสหมิงก็กำลังจะหมายถึงว่าดวงการงานของคุณก็ยังเป็นช่วงจังหวะที่มีความก้าวหน้าขึ้นด้วยดาวอาทิตย์นะครับคือดาวเจ้าเรือนการงานโคจรไปอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสในช่วงครึ่งเดือนแรกนั่นหมายความว่าการงานหรือการติดต่อต่างๆนั้นชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้รับการสนับสนุนหรือการเห็นชอบจากคนที่เป็นเจ้านายเป็นอย่างดีแล้วก็ยังอธิบายได้อีกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นนะครับภาระต่างๆในเรื่องของงานจะเพิ่มขึ้นแต่คุณก็ทำได้แบบสำเร็จในทุกๆขั้นตอนนะครับดาวการเงินนะครับโคจรเป็นเกษตราธิบดีไปอยู่คู่กับดาวเสาร์ซึ่งดาวเสาร์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนสหัสชะให้ระมัดระวังนิดนึงระมัดระวังเพื่อนฝูงจะนำเรื่องเดือดร้อนจุกจิกในเรื่องของการเงินไปมาให้นะครับหรืออีกในนึงก็หมายความว่าเรื่องอะไรของคนอื่นอย่าไปยุ่งอย่าไปเสือกกับเขาสิ่งใดที่เป็นภาระของเขาของเพื่อนหรือของใครก็ตามนะครับหรือแม้แต่ญาติเราเองพยายามอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปเกี่ยวข้องเสร็จแล้วมันจะนำมาแต่เรื่องปัญหาจุกจิกและปัญหานี้ทำให้เราเองไม่แฮปปี้ต้องบอกเลยครับว่าพยายามอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องในทุกกรณีนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศีพิจิกบริหารการเงินของตัวคุณเองให้ดียังไงผ่านไปได้สบายๆนะครับใครที่มีปัญหาจุกจิกเรื่องการเงินเรื่องหนี้สินมาก่อนหน้านี้คุณจะแฮปปี้ขึ้นหมายความว่าคุณจะใช้ไปทำให้มีความรู้สึกว่ามันเบาตัวมากยิ่งขึ้นแต่ก็นั่นแหละครับมีความจำเป็นต้องเขาเรียกว่าวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีเพราะดาวเสาร์กับดาวพฤหัสตรงนี้เนี่ยมันไปอยู่ในเรือนเดียวกันเนี่ยดาวเสาร์มันจะหมายถึงของเก่าๆหนี้สินเก่าๆดาวพฤหัสเนี่ยเป็นเกษตราธิบดีมันหมายความว่าเงินที่เราได้มาบางส่วนมันเอาไปใช้เกี่ยวกับหนี้สินเก่าๆแต่ว่ามันทำให้เราแฮปปี้มากแล้วเราก็เหลือเงินทองใช้แบบสบายใจด้วยนี่คือชาวลัคนาราศีพิจิกอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกกับชาวลัคนาราศีพิจิกเอาไว้ดาวราหูไปเล็งกับดาวเสาร์เป็นคู่มิตรใหญ่ใครที่แล้วลัคนาพิจิกไม่เคยเสี่ยงโชคเลยให้เสี่ยงโชคไปบ้างครับในช่วงเดือนเมษายนมีโอกาสที่จะมีลาภลอยหรือสิ่งดีๆเข้ามาอย่างแน่นอน
นี่คือเรื่องที่สุดยอดมากสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นฟังให้ดีนะครับช่วงเมษายนดาวเจ้าเรือนความรักโคจรอยู่ในภพพันธุคุณกับคู่ครองหรือคนรักของคุณถ้าคุณมีคู่ครองอยู่แล้วจะมีการปรึกษาหารือกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการลงหลักปักฐานเรื่องของที่อยู่อาศัยเรื่องของอนาคตต่างๆซึ่งจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนี่คือชาวลัคนาราศีพิจิกแต่ดาวศุกร์ตรงนี้ไปอยู่คู่กับดาวพุธและดาวพุธสลับเรือนกับดาวราหูนั่นหมายความว่าชาวลัคนาพิจิกนั้นนะครับผมบอกให้ฟังแบบนี้ดาวเจ้าตัวคุณเองเนี่ยไปอยู่ในเรือนคู่ครองคุณจำเป็นที่ต้องเอาใจใส่คนรักคู่ครองให้มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าคุณมีความรู้สึกว่ามันมีช่องว่างระหว่างคุณกับคนรักคู่ครองมันหมายความว่าคุณต้องเอาใจใส่มากยิ่งขึ้นแล้วก็พยายามคุยอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ดีๆนะครับเรื่องของอนาคตเพราะว่าดาวเจ้าเรือนคู่รักคู่ครองเนี่ยมันไปอยู่ในภพพันธุมันเกี่ยวเรื่องการสร้างฐานะการลงหลักปักฐานนี่คือสิ่งที่ดีมากของชาวลัคนาราศีพิจิกแต่ต้องพยายามเอาใจใส่ดูแลคนรักคู่ครองให้ดีเหตุผลเพราะว่าดาวเจ้าตัวไปอยู่ในภพคู่ครองนั้นมันหมายถึงการเอาใจใส่การดูแลซึ่งกันและกันนะครับถ้าสิ่งเหล่านี้มันขาดตกบกพร่องไปแล้วดาวอาทิตย์ทำมุมโยกหลังกับดาวเจ้าเรือนกับดาวเจ้าตัวคุณอยู่เดี๋ยวมันจะทำให้มีความขัดแย้งได้เพราะว่าดวงพิจิกผมบอกแล้วว่ามันเพิ่งจะขยับดีมาเมื่อปลายปี61ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ตัวคุณเองนั้นก็ถือว่ารอคอยมานานนะครับเมื่อดวงมันขยับดีขึ้นแล้วคุณจำเป็นที่ต้องรักษาแล้วก็ทำให้สิ่งเหล่านี้มันเป็นไปในทางที่ดีนะครับความรักจะไปได้ดีนะครับแต่ว่าต้องเอาใจใส่ดูแลคนรักหรือความรักตรงนี้ให้ดีผมใช้คำว่าต้องดูแลเอาใจใส่ให้ดีเหตุผลเพราะว่าดาวอังคารดาวเจ้าตัวคุณไปอยู่ในเรือนของคนรักคู่ครองแล้วก็เป็นเรือนของดาวคู่มิตรคือไปอยู่ในเรือนของดาวศุกร์ศุกร์กับอังคารนั้นมันเป็นอะไรที่เป็นดาวคู่มิตรใหญ่ฉะนั้นมันเป็นอะไรที่คุณสามารถที่จะรู้ด้วยตัวของคุณเองได้เลยว่าคนรักคู่ครองชอบอะไรแล้วคุณควรจะทำอย่างไรให้เขามีความรู้สึกแฮปปี้นะครับแล้วก็เช่นกันคนรักคู่ครองเขาก็จะตอบสนองสิ่งที่ดีๆกลับมาให้กับตัวคุณนี่คือชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับแต่อีกอย่างนึงที่ผมอยากจะบอกไว้ดาวเจ้าตัวไปอยู่ในเรือนคู่ครองระมัดระวังนิดนึงเรื่องหึงหวงขัดแย้งไม่ว่าคุณจะหึงหวงคู่คุณคู่คุณจะหึงหวงคุณมันล้วนแต่นำมาซึ่งความจุกจิกใจฉะนั้นอะไรที่มันจะนำไปสู่สิ่งเหล่านี้คุณพยายามเคลียร์คัทพยายามอย่าให้มันเกิดปัญหาขึ้นนะครับต้องบอกตรงๆเพราะว่าดาวอังคารดาวเจ้าเรือนตรงนี้เนี่ยมันไปอยู่ในเรือนคนรักคู่ครองมันไปโยกกับดาวอาทิตย์ถ้าคุณไม่ใส่ใจเกี่ยวเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้เดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาจุกจิกเกิดขึ้นได้ภายหลังนะครับอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีพิจิกดาวราหูกับดาวมฤตยูทำมุมปลายหอกอยู่ระมัดระวังสุขภาพนิดนึงต้องบอกให้ชาวลัคนาราศีพิจิกระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งเพราะว่าดาวบัพเคราะห์ทำมุมปลายหอกระมัดระวังสุขภาพพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อีกอย่างคือดาวราหูกับดาวมฤตยูเนี่ยบางทีมันมักจะมีเรื่องจุกจิกเรื่องเครียดอะไรไปเกินเหตุพยายามจะไปเครียดอะไรเยอะครับและเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีสินแสหมิงก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านโชคดีมีความสุขคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จสมหวังสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการไปก่อนสวัสดีครับ เดี๋ยวก่อนลืมไปคนโสดชาวพิจิกที่ยังโสดอยู่ฟังให้ดีชาวพิจิกที่ยังโสดอยู่ตอนนี้ดาวเจ้าเรือนความรักของคุณโคจรไปอยู่กับดาวพุธมีแต่อารมณ์ปรารถนาทางเพศแหละครับที่พุ่งพ่านนะนะครับตอนเนี้ยปีนขึ้นต้นมะพร้าวต้นมะขามไปก่อนอย่าเพิ่งไปอะไรกับมันมากนะฮะแล้วตอนเนี้ยมันสุขกับพุธอยู่ด้วยกันเนี่ยอารมณ์ความรักพุ่งพ่านด้วยนะครับต้องระงับจิตระงับใจไว้บ้างช่วงนี้เพราะว่าถ้าไปชอบเอาใครสักคนหนึ่งมันมีโอกาสจะไปเจอแบบเขาเรียกว่าคนที่ไม่ค่อยโอเคสำหรับชาวพิจิกที่ยังโสดนะหมายความว่าเขามีปัญหาส่วนตัวเยอะแยะมาก
แล้วจะคุณต้องเข้าไปรับรู้เรื่องเขาเยอะเนี่ยมันเครียดฉะนั้นช่วงเมษายนเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดอะไรมากนะเข้าใจไหมฮ่าฮ่านะครับก็ขอให้โชคดีนะครับชาวพิจิกสวัสดีครับ